สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาอธิบายสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับ Raspberry p i ใน3นาทีพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับ Raspberry p i คือ single b บ a r d คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตัวหนึ่งหรือพูดง่ายๆคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งใช้งานระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS ที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างถูกยอดส่วนรวมกันให้เหลือขนาดเพียงบัตรเครดิตเท่านั้นโดยบนตัวบอร์ดมาพอมกับพร์ตการเชื่อมต่อเหมือนกับคอมพิวเตอร์แทบทุกประการ ยังพอร์ต USB สาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพว่วงพอร์ต HDMI สําหรับการเชื่อมต่อจอภาพพอร์ต mm ส5มมสําหรับการเชื่อมต่อลําโพงหรือแม้กระทั่งพอร์ตแลนสํสหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโดยบอบร์ด Raspberry Pi นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดตัวนี้ซึ่งตัวบอร์ดมีราคาที่ถูกกว่าคอมพิวเตอร์ปกติทําให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ปกติอย่างการนามาใช้งานดูหนังฟังเพลงทํางานเอกสารก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งจากที่กล่ามานี้และขนาดที่เล็กจิ๋วของมันบวกกับกวความยืดหยุ่นในการใช้งานทําให้มันเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใน,ใน,ในใราไปประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาทางด้านรัสบริพายได้มีการพัฒนาบอร์ดรัสบริพายรุ่นต่างๆออกมาซึ่งโดยรวมๆแล้วได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์มาแล้วมากถึง14รุ่นตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันโดยบอร์ดรัสบริพายรุ่นล่าสุดที่ได้มีการเปิดตัวคือบอร์ดรัสบริพายซีโร่ 2W ซึ่งถือเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์จิ๋วที่ราคาสูกที่สุดในท้องตลาดจนมันมีขนาดเพียงแค่แฟลชไดร์ปกติที่มีความบางเพียงแค่5มิลลิเมตรเท่านั้น สำหรับในด้านประสิทธิภาพการประมวลผลบอร์ดรัสบริพายทุกรุ่นจะมาพบกับชิปประมวลผลที่ใช้งานสถาปัตยกรรม ARM ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้งานกับอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่อย่างในโทรศัพท์มือถือของเราก็ใช้งานชิปประมวลผลที่ใช้งานสถาปัตยกรรม ARM เช่นกันโดยรัสบริพายแต่ละรุ่นนั้นก็จะมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่บอร์ดถูกเปิดตัวออกมาจุดประสงค์การใช้งานของบอร์ดและราคา โดยหากเพื่อนๆต้องการจะเลือกซื้อบอร์ดลั s บ b ร r ่พายสักตัวหนึ่งมาใช้งานสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องคำนึงถึงนั้นมีเพียงข้อเดียวคือเราจะซื้อบอร์ดลั s บ b ร r ่พายไปทำอะไรเพราะล a s บ b e r r y Pi นั้นมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน หากเราทราบวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำบอร์ดไปใช้จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อบอร์ด Raspberry Pi รุ่นที่เหมาะสมกับงานของเราได้มากที่สุดไม่ต้องซื้อรุ่นที่มีสเปกสูงหรือต่ำเกินไปใช้ประหยัดงบประมาณไปได้หลายบาทโดยหากเป็นการใช้งานทั่วไปเราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้งานบอร์ด Raspberry Pi Model B อย่างบอร์ด Raspberry Pi 4 Model B ซึ่งเป็นบอร์ดในตระกูล Model B รุ่นล่าสุด เป็นรุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมกับ3รุ่นให้เลือกใช้งานโดยทั้ง3รุ่นมีขนาดแรมที่2 4และ8กิกซึ่งราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดของแรมที่มากขึ้นแต่หากเป็นการใช้งานเชิงทดแทนเดสก์ท็อปหรือไม่ต้องการทุกพาอุปกรณ์ต่พอพ่วงขนาดใหญ่อย่างคีย์บอร์ดไปเพื่อใช้งานกับ Raspberry Pi ผมขอแนะนำเป็น Raspberry Pi 400ซึ่งเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใต้คีย์บอร์ดมาพร้อมกับสเปคแรงกว่า r a s p b e r r y Pi 4โมเดล B เล็กน้อยแต่มีเพียงรุ่นแรมน,น และสำหรับผู้ที่ต้องการบอร์ดที่มีขนาดเล็กราคาถูก Raspberry Pi ในตระกูล Zero คือคำตอบของคุณโดยตัวบอร์ดมีขนาดเล็กเพียงแค่ f l a s h ได i v e เท่านั้นแต่ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ปกติซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อนๆก็คงพอที่จะเข้าใจคอนเซปต์ของเจ้า Sin g l e b บอร์คอมพิวเตอร์อย่าง Raspberry Pi กันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังค้นหนาคำตอบของคำถามที่ว่า Raspberry Pi คืออะไร สวัสดีครับ